อันนี้บอกอยากพบครูอยู่ที่ภูเก็ตโอ้โหเดี๋ยวครูไปอีกเดี๋ยวครูไปอีกแน่นอนนะคะเพราะว่าจะไป sexual energy ใครอยากไป sexual energy ทัวร์บ้างที่ภูเก็ตนะคะใครอยากมาเดี๋ยวเราทำทัวร์เป็นทริป coaching sexual energy ไปทำเวิร์กช็อปกันสดๆมันดีมากนะคะครูสอนเมื่อวานนี้แค่วันแรกก็คืออินโทรอ่ะสนุกมากเลยนะคะแล้วก็อยากเจอลูกศิษย์เพราะอยากจะเวิร์กช็อปอยากจะมีอยากจะทำอยากจะให้ลูกศิษย์ทำสดๆอ่ะจริงๆเซ็กชวลเนจี้พลังงานดึงดูดทางเพศนี่สำคัญมากนะคะสำคัญมากเป็นพลังงานพระเจ้าใครมาจากที่จังหวัดไหนก็ทักทายมาได้นะคะโอเคเมื่อกี้คุณเจนที่มาถามว่าคนอีโก้สูงดูยังไงคนอีโก้สูงดูยังไงคนอีโก้สูงเนี่ยนะคะพร้อมไหมคะนะพร้อมนะคนอีโก้สูงหรือผู้ชายอีโก้สูงผู้ชายก็เราหรือเราเป็นผู้หญิงคนอีโก้สูงดูยังไงความเป็นอีโก้เนี่ยความที่ใครก็ได้ที่ปล่อยให้อีโก้มันออกมาแม้แต่ตัวเราก็มีนะคะตัวเราก็มีแล้วถ้าคุณฝึกแบบที่ครูสอนเนี่ยคุณจะจับตัวเองได้ว่าอันนี้คืออีโก้อันนี้คือตัวเซลฟ์หนึ่งหรือเซลฟ์สองนะคะเซลฟ์หนึ่งเซลฟ์สองในตัวเรามันมีสองตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ระวังตัวเองหรือว่าปล่อยให้เราเป็นทาสของตัวอีโก้เนี่ยมันจะเหนื่อยความเป็นอีโก้ดูยังไงพร้อมนะคะใครพร้อมพิมพ์ yes มาเดี๋ยวจะให้ข้อมูลแพงนะคะทำไมครูชอบถามว่าพร้อมไหมเพราะอยากให้ตั้งใจตอนที่ครูจะพูดคีย์สำคัญนะคะเพราะถ้าพูดมาเรื่อยๆเนี่ยของแพงๆมันดูไม่มีค่าเข้าใจป่ะแต่ถ้าบอกพร้อมไหมพร้อมโอเคตั้งใจฟังนะเพราะสิ่งที่จะให้นี่มันมีค่ามากสิ่งที่จะออกจากปากครูใครพร้อมพิมพ์ yesพร้อมนิวบอกพร้อมครูกลับมาเมื่อไหร่คะกลับมาเมื่อไหร่ที่ไหนนิวตอนนี้ไปมาทั่วเลยเนี่ยกลับถ้ากลับมาจากภูเก็ตนี่กลับมาได้หลายวันแล้วนะคะกลับมาได้หลายวันแล้วเดี๋ยวจะไปอีกพร้อมโอเคคนอีโก้สูงดูอย่างนี้นะคะอยากถูกตลอดพิมพ์ไปเลยข้อที่1อีโก้สูงดูยังไง1อยากถูกตลอดอยากเป็นคนถูกตลอดเวลาต้องถูกอยากเป็นคนถูกตลอดจริงป่ะนี่ไม่ใช่ตัวเรานะเวลาเราอยากถูกไม่ใช่ตัวเรามันเป็นอีโก้ฉันต้องถูกอยากชนะอยากชนะสมมุติสามีภรรยาสมมุติสามีภรรยาคุยกันมันเกิดขึ้นในคู่ของครูก็บ่อยนั่นเป็นเรื่องปกตินะคะแต่พอฝึกเยอะๆเนี่ยครูก็จับตัวเองได้ว่าบางทีอยากเถียงมากเลยนะคะครูกับสามีครูเนี่ยบางทีสามีครูพูดอะไรออกมาอย่างเงี้ยครูก็อยากเถียงมากบางครั้งนะคะอยากเถียงมากเลยทีนี้จับตัวเองได้ว่าเฮ้ยเราจะอยากถูกทำไมจับตัวเองได้ว่าตัวอีโก้มันพองแล้วมันพองแล้วโอเคมันไม่มีอำนาจเหนือเราแล้วโอเคเราไม่เถียงเราบอกโอเคใช่ๆเธอพูดถูกอีโก้มันจะไม่มามีอำนาจเหนือเราแล้วเพราะเราจับมันทันเข้าใจป่ะอยากถูกตลอดอยากชนะตลอดอยากเหนือผู้อื่นตลอดทำตัวเหนือผู้อื่นด้วยเข้าใจไหมฉันเป็นใครเนี่ยรู้ไหมเนี่ย ดูดีๆแม้แต่ตัวเราก็เป็นเพราะฉะนั้นที่ครูสอนเรื่องผู้ชายอีโก้สูงเนี่ยมันทำให้เราเห็นเราด้วยในคู่ในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะครูบอกตรงๆแล้วก็พูดจากความจริงของคนที่สมรสแล้วอยู่ใช้ชีวิตด้วยกันทุกวันนะคะมีไหมที่เถียงกันมีไหมที่อยากชนะมีเขามีเรามีแต่เรารู้มันไม่ใช่เรา
นะคะเพราะนั้นเนี่ยคือวิธีการที่จะจูนหัวใจตัวเองจูนอินเนอร์บีอิงตัวตนจริงๆของเราจริงๆเวลาเรา อย่างที่ดร.เวนไดเออร์พูดนะคะดร.เวนไดเออร์คำสอนเนี่ยบอกว่า let go of the ego that needs to be right ปล่อยอีโก้ไปตัวอีโก้ที่มันอยากจะถูกตลอดตัวนี้ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นบางคนได้ยินคนว่าพูดถึงตัวเองในทางที่ไม่ดีตัวอีโก้มันขึ้นเหมือนกันโกรธโอ้ยทำไมว่าฉันอย่างนี้โอ้ยทำไมพูดถึงฉันแบบนี้มันไม่จริงเลยอันนี้อีโก้นะเข้าใจป่ะแต่ถ้าคุณจับมันได้คุณได้ยินคนพูดถึงคุณในทางไม่ดีบอกโอเคไม่จำเป็นต้องถูกก็ได้ฉันไม่จำเป็นต้องถูกปล่อยอีโก้ออกไปที่เราอยากจะเป็นคนถูกถ้าเราอยากจะเป็นคนถูกถ้าเราตามอีโก้ไปเราจะไปเถียงเขาเราจะตามไปถึงหน้าบ้านเขาเราจะไปด่าเขาเข้าใจไหมหรือบางคนถึงขนาดออกมาด่าอะไรก็ตามแต่เข้าใจนั่นแหละอีโก้อยากเอาชนะเป็นอีโก้ใช่มันอยากชนะไงเวลาพูดไม่ถูกกันเนี่ยอยากชนะไหมสามีภรรยาคุยยกตัวอย่างสามีภรรยายกตัวอย่างสามีภรรยาอยากถูกอ่ะล่าสุดครูกับสามีก็มันในชีวิตคู่เป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะมีความคิดที่มันก็เถียงกันบ้างอ่ะครูจะบอกว่าไม่เคยชีวิตคู่25ปีไม่เคยทะเลาะกันเลยมันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขาพูดอะไรมาเนี่ยมีครั้งหนึ่งครูจับตัวเองได้แล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเพราะว่าไม่เถียงแล้วก็โอเคหายใจลึกๆแล้วปล่อยมันไปแล้วปล่อยอีโก้ไปนะคะอันนี้ที่คู่ที่อยู่ด้วยกันนะคะคู่ที่อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นในคู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายอีโก้สูงหรือเราเป็นผู้หญิงที่อีโก้สูงใดๆก็ตามนะคะวิธีที่เราจะชนะใจตัวเองนั่นก็คืออย่าให้มันมาเป็นเจ้านายเรานะคะเราต้องเป็นเจ้านายมันให้มันอยู่ใต้บังคับบัญชาเราอย่าให้อีโก้มาบัญชาเราเราต้องบัญชามันโอเคเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องอยากถูกตลอดเวลาอันนี้ครูสอนมาเสมอนะความอยากถูกอยากเหนือคนอื่นอยากเป็นคนชนะอยากเป็นคนสุดท้ายที่พูดแล้วถูกเธอพูดไม่ถูกหรือได้ยินใครพูดถึงตัวเองไม่ดีหรือว่าตัวเองมานี่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟนั่นก็ตัวอีโก้เข้าใจไหมแต่ถ้าคุณอยู่กับตัวเองแล้วจูนตัวเองบ่อยๆนะคะคุณจะรู้ว่านี่ไม่ใช่คุณเพราะตัวคุณจริงๆเป็นความรักนะคะตัวคุณจริงๆเป็นความรักใครที่พูดถึงคุณแบบไหนคิดกับคุณยังไงนะคะก็เราไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นคนถูกที่จะบอกว่าที่จะไปเถียงหรือว่าไปอธิบายตัวเองนะคะมันเป็นเรื่องของเขานะคะมันเป็นเรื่องของเขามันเป็นปัญหาของเขามันเป็นวิธีการมองของเขาเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราควบคุมเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นคำนี้เหมือนกันความที่อีโก้มันมาเนี่ยความที่อยากควบคุมนะอยากควบคุมให้เป็นไปดั่งใจอยากควบคุมให้ทุกอย่างหรือทุกคนเป็นไปดั่งใจเราโอเคไหมอีโก้สูงทั้งสองคนเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยให้เราไม่ต้องโฟกัสที่อีโก้ของคนนั้นแต่เราโฟกัสที่ตัวเองนะคะโฟกัสที่ตัวเองอย่าเอาอีโก้เข้าไปเผชิญไม่งั้นจะไม่มีวันจบใช่ไหมเวลาคุณเป็นความรักนะคนที่อยู่กับคุณก็จะกลายมาเป็นความรักเช่นเดียวกันโอเคเพราะนั้นกลับมาที่ความรักบ่อยๆฝึกนะคะเราทำไม่ได้วันเดียวนะไม่ใช่ทำวันนี้ได้แล้วก็พรุ่งนี้ไม่ทำแล้วมันก็เหมือนการอาบน้ำล้างจิตล้างใจตลอดเวลานะคะบางทีเจอข้อสอบจริงอาจจะทำไม่ได้แต่ให้คุณฝึกมันเป็นการฝึกชีวิตเนี่ยมันไม่มีวันจบสิ้นเรียนรู้ตลอดนะคะวันนี้ทำได้พรุ่งนี้ทำได้ดีขึ้นอีกหรือพรุ่งนี้อาจจะหลงลืมเดี๋ยวก็ทำได้ดีอีกลีลาวดีนะคะคุณนาโอ้โหเป็นยังไงบ้างคุณนานี่แฟนเขาเรียกว่าอะไรนะซูเปอร์แฟนใช่ไหมซูเปอร์แฟนแบบสุดยอดเลยเนี่ยต้องปรบมืออ่ะปรบมือให้หน่อยได้รางวัลจากเพจตลอดเลย
จริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอผู้ชายอีโก้สูงนะคะคุณจะให้คำตอบในสองกรณีนะคะกรณีแรกเนี่ยถ้าคุณกำลังเดทอยู่นะคะกำลังเดทกันอยู่แล้วมันคุณต้องจะคุณจะต้องanalyze หรือว่าวิเคราะห์กับตัวเองว่าพูดง่ายๆตัดสินได้ตัดใจเป็นว่าคนคนนี้ไปมายังแล้วองฝนบอกขอบคุณมากคุณนันที่ให้แสงสว่างนำไปใช้ในชีวิตโอ้โหปรบมือขอบคุณมากเลยยินดีมากๆด้วยความยินดีนะคะดีใจที่ได้อ่านว่าหลายคนเอาไปใช้แล้วเปลี่ยนชีวิตนะคุณละองฝนขอบคุณมากเลยต้องพยายามฝึกถ้าผิดจะขอโทษก่อนคือถือเป็นการฝึกเพราะทุกวันเนี่ยทุกวันเราต้องเติบโตนะคะเราพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะวันนี้โกรธมากพรุ่งนี้โกรธน้อยเราต้องตั้งเป้าให้ตัวเองดีขึ้นในทุกๆวันนะขอให้เราเองเนี่ยโฟกัสตัวเราอย่าไปโฟกัสอีโก้ของคนตรงข้ามอย่าไปโฟกัสอีโก้ผู้ชายว่าผู้ชายอีโก้สูงทำไมฉันต้องไปทำไมฉันต้องไปอันนี้อีโก้มาแล้วทำไมต้องเป็นฉันอ่ะคุณว่าเป็นอีโก้ไหมทำไมต้องเป็นฉันอีโก้มาไหมมาเหมือนกันเพราะนั้นอย่าใช้อีโก้อย่าใช้อีโก้เอาชนะกันไม่มีประโยชน์ความเกลียดความเหมือนพระพุทธเจ้าบอกอะความเกลียดเนี่ยมันเอาชนะกับความเกลียดด้วยกันไม่ได้นะที่จะเอาชนะได้คือความรักที่คุณรักข้างในจากตัวเองเพราะคุณรักตัวเองคุณถึงอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในความสงบสันติสุขเพราะมันเป็นทางเลือกของคุณคุณเลือกที่จะให้ตัวเองนี่คุณรักตัวเองถ้าเรารักตัวเองเราจะไม่ลืมตัวเองนะเราจะไม่ลืมว่าตัวเองต้องการสันติสุขถ้าเราต้องการสันติสุขเราจะไม่อยากถูกต้องใครอยากถูกก็ถูกไปฉันเลือกความสุขในทุกกรณีโอเคไหมเมื่อกี้สัญญาณไม่ดีเหรอตอนนี้ได้ยังคุณแคทริยานะคะจากเยอรมันฟังครูตลอดย้อนหลังเราแก้ปัญหาชีวิตคู่ไม่ได้ก็มาฟังครูเราก็มีปัญญามีสติขึ้นโอ้โหดีใจมากนะคะดีใจมากดีใจที่ได้อ่านขอบคุณมากเลยนะคะยินดีมากนะรู้ว่าพวกคุณแค่คุณได้ความรู้แล้วก็ไปใช้กับชีวิตเนี่ยคุณเป็นแสงสว่างดวงหนึ่งแล้วเป็นตัวอย่างของคู่รักนะเป็นตัวอย่างของภรรยาเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่คนอื่นเห็นคุณเนี่ยอย่างน้อยๆเขาเห็นคุณเขาอยากจะเป็นเหมือนคุณนั่นคือคุณเป็นอิทธิพลแล้วนะคุณเป็นแสงสว่างแล้วนะจงภูมิใจที่ตัวเองแบบตื่นรู้วันนี้ได้ความรู้เก่งขึ้นวันนี้แล้วมุ่งเป้าพัฒนาในทุกๆวันให้เก่งกว่าเมื่อวานเปรียบเทียบตัวเองแค่นี้แต่อย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะเปรียบเทียบเรากับเราเมื่อวานเท่านั้นเองวันนี้เราดีกว่าเมื่อวานวันนี้เราเก่งกว่าคนเมื่อวานอยู่อย่างเงี้ยวันนี้เราโฟกัสที่เราจะมีความสุขเราตั้งเป้าตั้งแต่ตื่นนอนเลยเหมือนที่ครูบอกถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่มีความสุขให้ตัดสินใจตั้งแต่ตอนตื่นนอนเลยว่าวันนี้ฉันจะมีความสุขพอคุณตัดสินใจเนี่ยสามีมายั่วโมโหแฟนมายั่วโมโหเขาอยากถูกตลอดเขาอยากจะเป็นคนที่มีเหตุผลตลอดเขาพูดอะไรเขาอยากถูกอยากชนะตลอดโอเคถ้าคุณตัดสินใจที่จะมีความสุขแล้วเนี่ยต่อให้เขามายั่วโมโหการตัดสินใจของคุณเมื่อคุณตัดสินใจแล้วเนี่ยทิศทางการกระทำของคุณหรือจิตของคุณมันจะไปทางนั้นมันก็คือฉันตัดสินใจที่จะมีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้นนะคะอดทนมากขึ้นอดทนในทางวินัยที่จะไม่ไปตามอารมณ์ตัวเองที่จะไม่เป็นทาสอารมณ์ตัวเองแต่เลือกความสุขในทุกกรณีเลือกสันติสุขในทุกกรณีโอเคเยี่ยมมากเมื่อกี้นิวถามใช่ไหมว่ากับฝรั่งเศสเมื่อไหร่น่าจะหลังสิงหานะคะน่าจะหลังสิงหาน่าสนุกนะเดี๋ยวคนที่อยากจะมาเจอกันที่ยุโรปนะคะมาสัมมนาสนุกสนุกหรือว่ามาโคชชิ่งนะคะเดี๋ยวจะประกาศเป็นมิทติ้งสนุกสนุกของพวกเราดีไหม
เออมันน่าจะดีมากนะมันน่าสนุกมากเลยเดือนน่าจะเดือนกันยานะคะเดือนกันยาเดี๋ยวจะประกาศอีกทีหนึ่งนะนิวขอบคุณมากเลยฟังครูแล้วพัฒนาตัวเองดีขึ้นสวยขึ้นด้วยปรบมือไหนใครมีผลลัพธ์ดีๆมาบอกอีกแล้วดีใจมีความสุขที่ได้ดูไลฟ์ครูตอนนี้อืมดีใจมากจริงๆจริงๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ครูก็แบบชอบแล้วก็รู้สึกอยากจะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นพลังสำคัญแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับผู้หญิงไทยในต่างประเทศซึ่งหลายๆคนที่เข้ามาติดตามครูเพราะว่าเห็นครูเป็นตัวอย่างของผู้หญิงไทยที่มีความแข็งแกร่งทรงพลังแต่ไม่ใช่ทรงพลังอย่างเดียวความเซ็กซี่ด้วยมีความอ่อนโยนในขณะเดียวกันไม่ใช่ไม่พอมีความเซ็กชวลิตี้ที่มันสุดยอดแล้วกูจะบอกนะความเซ็กซี่เดี๋ยวให้อย่างนึงอยากได้เคล็ดลับความเซ็กซี่ไหมนาแชร์แล้วปรบมือโอ้โหมีแต่ฮีโร่ทั้งนั้นเลยนะฮีโร่ทั้งหลายแหละให้เทคนิคอย่างนึงสำหรับคนที่อยากจะรู้สึกถึงไม่มีอะไรเซ็กซี่ไปกว่านี้อีกแล้วนะคะอันดับแรกนะคะมีเทคนิคนี่คืออันดับแรกใครอยากได้พิมพ์อยากได้มาอืม ครูรู้เมื่อวานครูเข้าไปสอนลูกศิษย์ในคอร์ส Sexual Energy ครูบอกพวกคุณออกจากคอร์สนี้ไปเดี๋ยวต้องเลื่อย เพราะอะไรทำไมครูทำอย่างนี้จริงๆมันเป็นอะไรที่ครูกำลังสื่อสารกับตัวเองสื่อสารกับจิตใต้สำนึกถึงพลังงานเฟมินินไงคะพลังงานเฟมินินมันจะมูฟแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่มีเราทื่อมากเราฉันต้องเก่งฉันเป็นผู้หญิงฉันเก่งฉันต้องเก่งกว่าผู้ชายฉันทั้งพลังงานทางเพศมันไม่ออกเข้าใจไหมคอสเซ็กชวลเนอร์จี้เนี่ยสอนให้คุณเนี่ยปล่อยพลังออร่าเซ็กชวลออกมาดึงดูดเพศตรงข้ามถ้าใครที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองดึงดูดเพศตรงข้ามนะคุณต้องเข้าใจเรื่องพลังงานเซ็กชวลเนอร์จี้แม้แต่ภรรยากับสามีที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยจำได้ไหมที่กูสอนเนี่ยต้องกดฟังเคยเห็นไหมหรือบางคนเคยเป็นไหม อยากได้โอเคอยากได้ให้เคล็ดลับความเซ็กซี่แถมระหว่างที่สอนเรื่องอีโก้นะเคล็ดลับความเซ็กซี่ไม่มีอะไรที่เซ็กซี่ไปกว่านี้อีกแล้วนั่นคือ authenticity การเป็นตัวจริงของคุณตัวตนที่แท้จริงเลยนะตัวตนที่แท้จริงของคุณ authenticity เพราะอะไรเพราะทุกวันนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยถูกโปรแกรมมาถูกโปรแกรมว่าต้องเป็นเหมือนคนนั้นต้องเป็นเหมือนคนนี้ต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้จนลืมความเป็น authenticity หรือความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรานะเราวิ่งหาการยอมรับที่จะสวยแบบนั้นได้รับการยอมรับแบบนี้ต้องเป็นเหมือนคนนั้นต้องได้เหมือนคนนี้จนลืมเขาเรียกว่าอะไรอัตลักษณ์ของตัวเองไม่มีอะไรเซ็กซี่ไปกว่านี้อีกแล้วคุณเคยเห็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสุดๆไหมเซ็กซี่มากอันนี้คืออันแรกเห็นไหมคุณสมฤทธิ์บอกเป็นค่ะหัวเราะให้ตัวเองหัวเราะให้ตัวเองได้เลยเป็นบ้างใช่ไหมเป็นเรื่องที่ปกติพอเราเห็นแล้วโอ้ใช่ใครจะอยากอยู่ใกล้คนที่หน้าบูดหน้าบึ้งจริงไหมใครจะอยากอยู่ใกล้คนที่ไม่มีความไม่มีพลังงานเปิดไม่มีพลังงานเปิดรับนึกออกไหมมันบล็อกเลยอ่ะคุณเคยไปไหนแล้วแบบนั่งใกล้คนที่มีพลังงานบล็อกไหมบล็อกพลังงานอ่ะไม่เป็นมิตรอ่ะเหมือนกันนะคะในคู่ชีวิตคุณเปลี่ยนได้ตอนนี้บางคนบอกจะเปลี่ยนทำไมใครมีอีโก้กันแน่ทำไมต้องเป็นฉันอ่ะเขาต้องเปลี่ยนสิทำไมต้องเป็นฉันใครมีอีโก้กันแน่คะวันนี้ครูนัทบอกว่าฉันต้องท
ทำตัวเองให้สวยให้มีfeminine energy ฉันต้องลดอีโก้ของตัวเองทำไมฉันอ่ะทำไมต้องเป็นฉันอ่ะใครมีอีโก้กันแน่คะใครเราหรือเขาอันนี้ไม่ใช่อีโก้เราออกมาเหรอไหนถามจริงคิดตามคุณนา50ดาวเอาไป50ล้าน100เท่าพันทวีขอบคุณมากเลยใช่ค่ะครูต้องเป็นตัวของตัวเองใช่เป็น authenticity authenticity มันเป็นอัตลักษณ์อ่ะที่มันไม่เหมือนใครอ่ะคุณเกิดมาเป็นพระเจ้าอ่ะคือพระเจ้ามาเกิดในร่างนี้ต้องการที่จะแสดงออกตัวตนมันไม่เหมือนกันไม่มีใครเหมือนกันบนโลกนี้นะจำครูไว้นะใครช่วยพิมพ์ประโยคนี้หน่อยในโลกนี้ 7,000 ล้านคนไม่มีใครเหมือนกันสักคนแม้แต่แฝดก็ไม่เหมือนกันเพราะทุกคนมาแสดงออกตัวตนเป็นพระเจ้าที่มาแสดงออกตัวตนผ่านตัวคุณในรูปแบบที่แตกต่างกันจะไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เซ็กซี่ที่สุดคือคุณเป็นหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกค่ะฉันเป็นหนึ่งเดียวในโลกโอเคไหมชมพูบอกดูคลิปบ่อยๆยินดีมากนะคะขอบคุณมากเลยสุดยอดภาพสวยแสงสวยเสียงดีใช่ไหมดีใจที่เรามีภาพสวยๆกันวันนี้ด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบแล้วก็หน้ารื่นรมนะบรรยากาศรื่นรมบรรยากาศดีนะคะโอเคจริงไหมใครมีอีโก้กันแน่สมมติครูบอกคุณว่าสมมติคุณมาฟังครูวิธีทำให้ผู้ชายอยากติดคุณวิธีรับมือกับผู้ชายอีโก้สูงทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นฉันต้องยิ้มก่อนคุณนัทบอกให้ยิ้มให้มีความสุขคุณต้องเป็นคนที่มีความสุขนะเพื่อตัวคุณเองนะทำไมต้องเป็นฉันทำไมอีโก้ใครออกคะเนี่ยไหนบอกหน่อยสิอีโก้เป็นท็อกซิกไหมมันก็ไม่ใช่พลังงานดีนะคะก็เป็นพลังงานที่มันเป็นพลังงานด้านลบนะมันไปในทางลบมันไม่ใช่ positive นะคะอนัญญาบอกแชร์แล้วปรบมือโอ้โหดีใจจังได้เจอกับทุกคนเลยเนี่ยอู้หูภาพสวยเสียงดีเยี่ยมมากดีใจมากโอ้โอเคเดี๋ยวครูขอเช็คแป๊บหนึ่งนะได้แล้วเจอแล้วแม่หลินนะคะแม่หลินสวัสดีค่ะอันนี้คือให้เราโฟกัสที่ตัวเรานะคะวิธีรับมือกับผู้ชายอีโก้สูงถ้าจำอะไรไม่ได้ในไลฟ์นี้หนึ่งอย่าโฟกัสเขาว่าเขาอีโก้สูงแต่โฟกัสที่เราเนี่ยอย่าเอาอีโก้ของเรามานำด้วยอย่าให้เราต้องเป็นคนที่อีโก้ไปประชันกันเฮ้ยฉันเป็นใครทำไมฉันต้องยิ้มก่อนคุณนัทบอกว่ากลับมาบ้านนะให้เราล่าเริงให้เราสดใสทำไมต้องเป็นฉันอันนี้คืออีโก้แหละจริงไหมสุดยอดเลยผมครูสวยมากขอบคุณมากเลยนะคะน่ารักจังเนี่ยคุณเจนเนี่ยเชียร์ตลอดเลยครูดูแล้วเห็นภาพตัวเองในอดีตเลยค่ะจริงอย่างคุณสมพิษจริงไหมทำไมต้องเป็นฉันก่อนอีโก้ใครแล้วก็บอกครูคะวิธีรับมือกับผู้ชายอีโก้สูงค่ะครูขอวิธีรับมือกับผู้ชายอีโก้สูงหน่อยนั่นคุณกำลังไปโฟกัสเขาแล้วเพราะนั้นอย่าไปโฟกัสผู้ชายแต่โฟกัสที่ตัวเองนะอย่าให้ตัวอีโก้ของเราออกมานำเราด้วยความรู้แบบนี้นี่แพงนะเนี่ยต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยเนี่ยที่ตั้งใจฟังนะคะนารับเรียบร้อยแล้ว50ล้านขอบคุณมากค่ะขอให้ครูและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเข้าไปทุกเส้นทางขอบคุณมากเลยขอให้พรนั้นกลับไปหาคุณนาแล้วก็เพื่อนๆทุกคนร้อยเท่าพันทวีนะคะการอวยพรคนอื่นก็เหมือนอวยพรตัวเองด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่อะไรที่ออกจากตัวเรานี่มันกลับเข้ามาหาเราหมดเลยนะคะเพราะนั้นเราจะพูดถึงคนอื่นในทางดีไหมคะถ้าเราเจอใครที่หรือได้เรื่องอะไรที่มันไม่ดีเราไม่จำเป็นต้องพูดถึงก็ได้นะคะเราไม่ใส่ใจสิ่งที่เราไม่ต้องการ
นะคะจงใส่ใจสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นโอเคป่ะปากคูสีสวยมากจริงๆเหรอคะโอ้นี่คือซาซีปารีสคนที่ได้ใช้แล้วเนี่ยติดใจแล้วก็กลับมาสั่งซ้ำนะจริงๆตัวแทนเนี่ยบอกว่าเขามาสั่งซ้ำทุกคนเลยที่ได้ใช้ลิปสติกซาซีปารีสคุณรู้ไหมมันใช้ได้นานมากนะคะแต่สำหรับครูก็พอมันหมดแล้วครูก็เปลี่ยนเลยนะคะติดเนี่ยเห็นไหมเห็นความแห้งไหมคะเห็นความแห้งไหมมันแห้งแล้วนี่คือปากที่เป็นปากมหาเสน่ห์นะคะจริงๆลิปสติกเนี่ยเป็นลิปสติกสูตรเวกันไม่ได้ทำจากไม่ได้มีส่วนผสมจากสัตว์เลยนะคะไม่ได้ทดลองกับสัตว์ด้วยเป็นมิตรกับทั้งพืชและสัตว์นะคะอันนี้เป็นการผลิตที่ไม่ได้มีบ่อยนักเพราะฉะนั้นใครได้ใช้เนี่ยก็โชคดีทุกคนนะคะปากก็จะเป็นปากของความเจริญรุ่งเรืองโอเคใครมีคำถามเพิ่มเติมถามมาได้เลยนะคะเห็นไหมว่าการเป็นคนบอกโอ้รับมือกับผู้ชายอีโก้สูงเนี่ยจริงๆคุณไม่เคยทำไลฟ์หรือทำคลิปตอบคำถามเรื่องนี้นะใช้ค่ะนะสั่งซ้ำกับคุณยาโอ้โหปรบมือจริงไหมดีมากเลยนะแล้วพิเศษมากเลยเนาะพิเศษมากครูขอเชิญชวนทุกคนเข้ามาสู่Sassy Paris Club VIP นะคะคุณจะได้ใช้อะไรที่มันแบบคู่ควรกับความเป็นคุณคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดนะคะสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยคือสิ่งที่เรารู้ว่าดีที่สุดสำหรับเรานะคะแล้วเป็นสิ่งที่เราให้ค่าด้วยนะคะเราให้ค่ากับการที่ไม่ได้มีใช้อะไรที่มันไปทดลองกับสัตว์อันนี้เป็นสิ่งที่คนให้ความสำคัญมากนะเขาเรียกว่าเป็นสูตรที่เรียกว่า non cruelty free นะคะ cruelty free cruel ก็คือความโหดร้ายทารุณนะคะก็จะไม่มีการทารุณกับสัตว์สั่งสีแท่งคุณนาถ้าสั่งอีกเนี่ยเอา gift voucher มาใช้เป็นส่วนลด cost sexual energy ได้นะ1แท่งใครอยากสั่ง1แท่งรับ gift voucher 300บาทนะคะแต่ถ้า4แท่งเนี่ย 1,500 cost sexual energy ตอนนี้เนี่ยราคา cost อยู่ที่8,000 ยังเป็น 8,900 นะคะให้พิเศษสำหรับคนที่ตั้งใจฟังวันนี้นะคะสามารถใครที่มีกิฟต์วอลเชอร์นะคะจริงๆไม่ได้ร่วมในคอร์สใหม่นะคะแต่จะใช้สามารถใช้กับราคา Early Bird 9,900 บาทได้เท่านั้นแต่สำหรับคนที่อยากรับราคาพิเศษ 8,900 นะคะสามารถใช้โดยไม่ต้องมีกิฟต์วอลเชอร์ได้เลยโอเคไหมคอร์สเซ็กชวลเนอร์จีน่าสนุกมากเลยโอเคใครมีคำถามถามเพิ่มเติมเลยอันนี้คือจริงๆอยากจะทำคลิปตอบด้วยซ้ำนะคะอยากทำคลิปตอบเรื่องผู้ชายอีโก้สูงใครเคลียร์พิมพ์ yes มานะคะแล้วก็ไลฟ์วันนี้ก็เอาเท่านี้นะคะเอาเท่านี้แล้วก็ขออวยพรทุกคนให้มีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะมีความรักในหัวใจเยอะๆนะคะความรักเท่านั้นที่จะช่วยให้เราไปในทิศทางที่ใช่ที่ถูกต้องนะคะเราอาจจะเคยขับเคลื่อนตัวเองด้วยอีโก้มานะคะในที่สุดเนี่ยวันหนึ่งการได้กลับมาที่ความรักในตัวเองแล้วก็ตามความสุขของตัวเองไปเนี่ยนะคะขอให้เรามีความสุขเพราะเรามีความสุขนะความสุขกับความรักเนี่ยมันจะมาแทนที่ตัวอีโก้นะคะตัวอีโก้นี่จะหายไปเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยู่ในช่วงเดทนะคะก็ถามตัวเองว่าโอ้โหอีโก้สูงขนาดนี้ฉันรับมือไหวไหมตลอดชีวิตไหวไหมคุณสมบัติแบบนี้เนี่ยฉันรับมือไหวไหมถ้าไม่ไหวถ้าอยู่ในช่วงเดทก็ไม่ต้องเสียเวลาแต่ถ้าอยู่ด้วยกันนะอีโก้จะเอามาชนกันตลอดไม่ได้เหมือนที่ครูอยู่กันมา25ปีนะคะ25ปีกว่าด้วยในที่สุดบางทีเราก็อยากเถียงบางทีเราก็อยากชนะนะคะเราพูดเรื่องอะไรกันไม่รู้เรื่องคู่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยบอกตรงๆบอกจริงๆนะใครที่มีชีวิตสมรสจะเข้าใจว่าบางทีเรื่องไม่ใช่เรื่องด้วยซ้ำจริงไม่จริง
รื่องไม่ใช่เรื่องด้วยซ้ำคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วจำไม่ได้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นครูให้เทคนิคชีวิตคู่ยิ่งอยู่ยิ่งรักนะคะวิธีสำคัญด้วยนอกจากจะดับอีโก้เราไม่พยายามที่จะถูกตลอดให้เขาถูกเนี่ยอีกวิธีนึงครูให้วิธีที่สองนั่นคือจำให้ได้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรส่วนใหญ่จำไม่ได้จากเรื่องเล็กๆนะมันต่อไปถึงเรื่องไหนก็ไม่รู้เพราะนั้นกลับมาที่ต้นเรื่องของมันบางทีพูดแค่เรื่องกล้วยไปถึงเรื่องอะไรก็จริงไหมจำไม่ได้นี่เทคนิคชีวิตคู่ยิ่งอยู่ยิ่งรักใครยังไม่มีคัมภีร์ชีวิตคู่โรงเรียนคอร์สยิ่งอยู่ยิ่งรักได้มีแบบ iAudio นะคะแบบ iSeminar 16,900 แบบ iAudio 6,900 โอ้นี่มันเป็นคัมภีร์ที่สำคัญมากนี่คือ1ข้อในจากในคอร์สส่วนใหญ่อ่ะเรื่องขี้ปะติ๋วเรื่องไม่ใช่เรื่องจานเรื่องแก้วบางทีเรื่องคนอื่นด้วยซ้ำแต่บางทีมันอยากทะเลาะอยากถูกต้องอ่ะก็จำไม่ได้ว่าตัวเองทะเลาะกันเรื่องอะไรโอเคเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะถ้าเราตัดสินใจเข้าไปในคู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องรักษาความสัมพันธ์นะคะคุณมาถูกทางแล้วที่ตั้งใจจะรักษาความสัมพันธ์ให้มันแน่นแฟนให้เรารักกันมากขึ้นถ้าเราถือโอกาสเนี่ยทำให้เราพัฒนาตัวเองแล้วก็ดีขึ้นในทุกๆวันทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะเราจะแต่งงาน30รอบก็ไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นถือโอกาสเนี้ยที่มีความขัดแย้งบ้างนะคะในคู่มีความขัดแย้งบ้างทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นทำให้เราเป็นคนที่เก่งขึ้นอดทนมากขึ้นใจเย็นมากขึ้นอารมณ์ดีมากขึ้นโอเคเป็นโอกาสที่เราจะฝึกตัวเองนะคะครูก็ขออวยพรให้คนที่มีคู่สมรสก็เป็นคู่สมรสที่ยิ่งอยู่ยิ่งรักนะคะตลอดไปนะยิ่งขึ้นไปแล้วก็คนที่คู่กำลังมาก็ขอให้คู่ที่ใช่มาในเร็ววันนะคะได้มาเจอกันได้มาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ยอดเยี่ยมต่อกันในเร็ววันนะคะแล้วก็จำไว้วิธีที่จะทำให้คุณดึงดูดคู่ดึงดูดพาร์ทเนอร์มาได้คุณต้องมีความ detach ความอารมณ์ปลดปล่อยนะคะไม่ใช่ยึดติดว่าต้องได้ไม่ใช่นะคะเราต้องมีอารมณ์ที่ปลดปล่อยแล้วก็detach จากผลลัพธ์ด้วยนะคะเห็นไหมมีความสุขกับตรงนี้มีความสุขกับตอนนี้มีความสุขกับตัวเองตอนนี้คนเดียวมีความสุขกับตัวเองให้ได้อยู่กับตัวเองให้ได้แค่นั้นนี่คือจุดสำคัญที่ทำให้คุณเป็นคนที่น่าดึงดูดใครก็อยากอยู่ใกล้นะคะคือคนที่มีความสุขโอเคป่ะขออวยพรทุกคนนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกความรักทุกการสนับสนุนนะคะขอบคุณมากใครที่อยากได้น้ำหอมละมูกหรือSassy Paris หรือน้ำหอมชายนะคะยังติดต่อที่ inbox หรือว่าที่ตัวแทนได้นะคะหรือลิปสติก Sassy Paris สีแดงนี่ก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองเขาไม่อยากมีเราอยู่ในชีวิตเขาโอ้ถ้าคนที่ไม่อยากได้เราเนี่ยเราก็ไม่อยากได้นะฉันไม่ต้องการคนที่ไม่ต้องการฉันพิมพ์ประโยคนี้บอกไปแล้วนะครูบอกเสมอฉันไม่ต้องการคนที่ไม่ต้องการฉันมันง่ายนะมันง่ายเพราะอะไรเพราะเขาไม่ต้องการเราความรักไม่จำเป็นต้องร้องขอค่ะโอเคไหมความรักไม่จำเป็นต้องร้องขอแต่ความรักมันดึงดูดมาความรักที่ดีที่สุดคือกลับมาให้ตัวเองกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดกับตัวเองโอเคความรักไม่จำเป็นต้องร้องขออย่าร้องขอให้ใครมาอยู่ในชีวิตคุณคนที่ใช่เนี่ยจะมาในเวลาที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมนะคะเปิดพื้นที่ให้ตัวเองได้เปิดรับคนที่ดีคนที่ต้องการคุณเพราะฉันต้องการสิ่งที่ต้องการฉันฉันไม่ต้องการสิ่งที่ไม่ต้องการฉันนี่ท่องไว้เลยนะใครไม่ต้องการเราก็ไม่เอาจริงไหมเพราะฉะนั้นความรักไม่ต้องร้องขออย่าร้องขอให้ใครมาอยู่ในชีวิตเราหน้าที่คุณคือรักตัวเองให้ความรักนั้นกับตัวเองแล้วรักที่ใช่จะมารักแท้เนี่ยมันอยู่ข้างในเมื่อรักแท้ภายในได้รักแท้ภายนอกจะปรากฏ
โอเคไหมเพราะฉะนั้นออกจากตำแหน่งของเหยื่อออกจากตำแหน่งของคนสิ้นหวังแล้วมาให้ความรักกับตัวเองเติมเต็มตัวเองโอเคเพิ่มพูนครูกำลังจะไปแล้วเพิ่มพูนมามีคนนั่งมองข้างหน้าเพิ่มพูนคิดถึงเพิ่มพูนนะรักมากๆเลยนะมาตอนจบเดี๋ยวขอบคุณมากขอบคุณมากดีใจได้เจอกันนะคะดีใจที่ได้มาไลฟ์วันนี้มาด้วยความรักนะคะขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการสนับสนุนเลยนะคะขอบคุณขออวยพรทุกคนนะคะทุกความรักทุกกำลังใจทุกพลังที่ส่งมาให้ครูขอให้เป็นพลังงานที่กลับไปปกป้องแล้วก็เกื้อกูลพวกเราในทุกเส้นทางนะคะขออวยพรไปแล้วบ๊ายบายเพิ่มพูน